ได้ดูแล้วบางครั้งอ่ะคอมเมนต์มันออกมามันไม่ค่อยโอเคไงบอกโอ้พี่ป่านนี้บ้านพี่คอมเมนต์มันไม่ได้สร้างสรรค์เลยผมก็เลยว่าเดี๋ยวนี้ก็เลยเฉยๆเลยเพราะอะไรอยู่ร่วมกันได้ก็เหนื่อยเนาะบางคนก็ว่าแล้วพวกเขาก็อ้วนขึ้นนะคะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เขาอ้วนเขาอยู่เคยโดนละอองฝนโดนแดดโดนอะไรถ้าเปื่อยๆอ่ะถ้าไม่มีหลังคานะไม่ดีนะการทำงานขายของการค้าขายการธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันทรุดลงอ่ะนิดนึงแต่พอมีหลังคาทำให้เขาดูดีอยู่ในร่มอะไรมันก็นั่นคือความเชื่อเลยมีความคิดว่าทำหลังคาให้ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็เจริญขึ้นกิจการเราคือไม่ได้แบบทำใหญ่โตแต่เราก็อยู่ได้อยู่แบบสบายอะค่ะมันไม่ได้มาก่อความเดือดร้อนเราก็ปล่อยเขาให้เขาอยู่กับเราคือเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่ว่างเป็นที่นาว่างแล้วก็มีแบบเหมือนตอไม้อยู่แล้วเขาก็ขึ้นที่บ้านก็เลยมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็โถมแต่ปลูกแค่ตึกอันนี้อันเดียวพอนั่นมาแล้วแม่เหมือนคนสมัยก่อนเขามีการทรงเจ้าอ่ะทรงเจ้าแล้วมันเคยทำให้เกิดมีร่างทรงอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาทรงที่นี่เพราะว่าตรงนี้มีเจ้าที่นะมีเจ้าของแม่เขาก็แบบคนโบราณเนาะเขาก็กลัวเขาก็ไม่เอาออกก็เลยสร้างเป็นอาคารไม้ครอบคลุมทั้งหมดพอกลับมารับช่วงตรงนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กแล้วก็ครอบคลุมอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขยับขยายเขาไปไหน46ปีแล้วค่ะก็อยู่กันด้วยกันแบบนี้แต่ไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวนะคะมีแต่ถามว่าเป็นความเชื่อของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมล่ะเราก็เจอด้วยตัวเองก็คือเราจับต้องกิจการอะไรก็คือโอเคเรามีพลังบวกตรงนั้นเรามามีแรงสู้ตรงนั้นก็ผลกำไรก็ออกมาก็โอเคได้มีทำอะไรเราไม่เจ๊งไม่ติดขัดไม่ขาดทุนแบบที่อื่นเขาธุรกิจอื่นเขาล้มกันเราก็อยู่ได้แต่ก็คือแล้วตรงนั้นอ่ะมันถามว่าดีไหมเราก็ดีของเราใช่ไหมล่ะเราก็คือมันไม่ต้องไปรวยล้นฟ้าเอาแค่พออยู่ตรงคนอื่นไม่รู้นะบ้านอื่นเขาจะเชื่อเหมือนเราไหมเราไม่รู้
แต่เราเคารพของเราก็คือตามศรัทธาตามไอ้นั่นของตัวเองอะนะไม่ได้งมงายแต่เรานับถือ